ว่าเราบอกสี่เดือนไม่ได้สุดความเมตตาจากท่านที่ได้ช่วยเราไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ทางกรมที่ดินทางเรื่องของเราส่วนกรมที่ดินที่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็คืออยากจะขอให้ท่านช่วยพื้นที่ของราษฎรนั้นก็ที่ราษฎรที่อยู่อาศัยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือยังเป็นประกาศเป็นป่าอยู่ครับเราก็ขอแค่ที่ราษฎรอยู่ตรงนี้ 25,000 ไร่ครับนะครับจะเข้าสู่กระบวนการแต่ตอนนี้ก็คือเขายกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเป็นนโยบายที่ดินแห่งชาติเรามาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านช่วยผลักดันให้นำเข้าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับที่จะมีการแต่งตั้งโดยที่มีท่านมีเรื่องของการยกเลิกเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรไม้เมาะแปลง2ดําเนินไปแล้วสิ้นสุดแล้วครับยกเลิกเสร็จแล้วยกเลิกแล้วครับเราก็ผ่านจะมีพื้นที่ที่ยกเลิกอยู่ 25,768 ไร่ที่จําแนกที่ราชดอนเก้าอย่างที่บทสองว่าอาจจะมีที่นาที่อะไรอยู่คือภาพถ่ายที่ข้างนี้ท่านมองเห็นไหมครับที่พอมันไปอยู่ในคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการจัดแนกที่ดินหรือคณะกรรมการพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานคณะกรรมการไปยกพื้นที่ให้สปกรดำเนินการก็ส่งมอบให้สปกรไปการจัดสรรก็จัดสรรที่ดินให้กับสิทธิ์เจ้าของที่อยู่เดิมนี้อย่างนั้นอันนี้คือขั้นตอนที่จะทำดังนั้นขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมถึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นรูปคณะกรรมการขึ้นมาโดยมีผมเขามีนกับปูนนะครับแต่ว่าเขาต้องเข้าใจกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะแก้ท่านนายอำเภอต้องเป็นประธานในจังหวัดในอำเภอหน่อยนะครับประธานหน่อยท่านประธานท่านนายอำเภอหน่อยบอกแล้วว่าไม่ยากนะครับไม่ยากขอบคุณค่ะครับยายตอนนี้ก็มันเข้าสู่กระบวนการแล้วตอนนี้ก็ตั้งแค่คณะกรรมการครับเดี๋ยวนิดหน่อยพอเดินจะสุดทางแล้วครับแค่ละเดี๋ยวคุณเดินหลงเห็นหลงฟ้าเห็นหลงฟ้าตลอดเนาะพี่น้องเดี๋ยวตลอดนะเจ้าจังหวัดจะดื้อขึ้นหมู่เจ้าบ้านหลังร้อยอย่างเดียวนะเจ้าวิ่งตลอดอันนี้อยู่นี่ดีแดดขนาดร้อยตรงนี้ต่อไปมาต้องไปแต่กรุงเทพผมจะมาเองเด้อคือประเด็นที่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้องเรียนวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันสะสมไว้นานพอสมควรนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือเดี๋ยวผมจะต้องไปทบทวนดูเรื่องเก่าว่าคณะกรรมการจำแนกที่ดินได้มีมติว่าอย่างไรนะครับสิ่งที่สองคือได้มอบให้คุณนเรศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประจำที่กระทรวงเกษตรนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นคณะผู้ทำงานในอำเภอก่อนโดยให้ท่านในอำเภอเมืองลำปางนะครับเป็นประธานแล้วก็ตรวจสอบและจะรีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับหากได้ข้อสรุปว่าที่ดินที่เป็นของชาวบ้านนะครับถูกจำแนกออกมาแล้วว่ามันควรจะออกโฉนดหรือออกเอกสารสิทธิ์ประเภทใดผมจะรีบดำเนินการแก้ไขให้มันตรงจุดนะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะครับเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกแก้ไขมันสะสมมานานนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ดินหรือคณะกรรมการจำแนกที่ดินนะครับจะต้องไล่แก้ปัญหานะครับเกิดขึ้นหลายๆจังหวัดนะครับทั้งภาคเหนืออีสานใต้ตะวันออกมันเป็นบริบทปัญหาคล้ายๆกันจะใช่เป็นโมเดลก็มันก็ต้องแก้ฮะต้องแก้ที่พะเยาก็เหมือนกันก็ต้องแก้นะครับ